ถามแทนใจใน5นาทีกับ SIPH Podcast ที่จะชวนคุณหมอมาพูดคุยถามตอบเรื่องโรคภัยภายในเวลา5นาทีพอดีคำเอพิโซดที่6อาการไอเรื้อรังกับนายแพทย์ภาสกรจิตรักไทยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญประจำศูนย์ระบบการหายใจโรงพยาบาลสิริราชปิยมหาราชการุณคุณหมอครับเราต้องไอนานแค่ไหนถึงจะเรียกว่าเป็นไอเรื้อรังหรอครับก็ปกติเราก็จะแบ่งระยะเวลาของการไอเนี่ยเป็น3ช่วงเวลาด้วยกันถ้าไอติดต่อกันไม่เกิน3สัปดาห์เนี่ยเรียกว่าไอเฉียบพลันนะครับก็เป็นกลุ่มโรคหนึ่งเช่นพวกไข้หวัดหรือว่าถ้าไอติดต่อกันระหว่าง3-8สัปดาห์เรียกว่าไอกึ่งเฉียบพลันถ้าไอติดต่อกันเกิน8สัปดาห์หรือ2เดือนก็เรียกไอเรื้อรังครับการที่เราแบ่งกลุ่มระยะเวลาเนี่ยจะช่วยในการหาสาเหตุของโรคที่เป็นเหตุของการไอได้ซึ่งแต่ละกลุ่มก็จะมีโรคที่แตกต่างกันแล้วสาเหตุของไอเรื้อรังมีอะไรบ้างครับก็มีได้หลายอย่างที่เจอได้บ่อยคือเรื่องจากยาที่รักษาโรคประจำตัวเช่นยาลดความดันโลหิตสูงเนี่ยบางตัวทำให้มีการไอเรื้อรังได้นะครับถ้าเราเจอคนไข้ที่กินยากลุ่มนี้อยู่แนะนำเรื่องของการหยุดยาหรือเปลี่ยนกลุ่มยานะครับก็อาการจะหายไปหรือการสูบบุหรี่นะครับบุหรี่ทำให้มีการระคายเคืองตลอดลมให้เรามีการอักเสบเรื้อรังมันถ้าคนไข้ที่มีการสูบบุหรี่มีการไอเรื้อรังเนี่ยเราก็มักจะแนะนำให้ค่อยเลิกบุหรี่โรคที่เจอได้บ่อยในบ้านเราเช่นวัณโรคปอดพวกนี้ก็จะมีการไอเรื้อรังได้อาจจะมีไอมีเสมหะไอเป็นเลือดมีน้ำหนักลดผอมลงหรืออาหารอาจจะมีไข้ต่ำๆช่วงเย็นๆช่วงกลางคืนมะเร็งปอดนะครับก็จะมีอาการไอเรื้อรังนำมาให้เรารู้ได้นะครับมีเจ็บหน้าอกมีน้ำหนักลดผอมลงไอเป็นเลือดนะครับบางคนก็จะมีเรื่องของเสียงแหบได้นะครับหรือว่ามีหน้าบวมคอบวมจากการที่ก้อนไปกดหลอดเลือดในช่องอกหรือเรื่องกลุ่มของขอบหืดก็จะมีเรื่องของไออาจจะมีไอแห้งๆไอมีเสมหะไอมากช่วงกลางคืนช่วงเช้ามืดอาจจะมีอาการเหนื่อยเป็นพักๆเป็นหายๆมีลักษณะหลอดลมตีบมีหายใจดังวิดๆนะครับก็จะมีอาการของภูมิแพ้ร่วมด้วยได้หรือว่ากลุ่มเรื่องของกรดไหลย้อนนะครับก็จะมีการไอเรื้อรังได้นะครับพวกนี้ก็มีการไอคันคอมีแสบยอดอกมีเลอเปรี้ยวนะครับแล้วก็มันจะเป็นอาการไอหลังทานอาหารเยอะๆหรือล้มตัวลงนอนไอเรื้อรังแบบไอแห้งกับไอแบบมีเสมหะมันมีสาเหตุต่างกันไหมครับบางโรคเนี่ยก็มักจะมีการไอแห้งๆนะครับเช่นกลุ่มโรคพังผืดที่ปอดนะฮะก็จะมีไอแห้งๆได้หรือกลุ่มกรดไหลย้อนเนี่ยก็มักจะไอแห้งๆแต่โรคบางกลุ่มก็จะมีอาการไอที่มีเสมหะเป็นอาการเด่นนะครับเช่นโรคกลุ่มหลอดลมโป่งพองพวกนี้ก็จะมีการไอที่มีเสมหะสีเหลืองเขียวอาจมีไอเป็นเลือดตามมาได้นะครับหรือบางกลุ่มก็มีอาการไอทั้งแบบมีเสมหะหรือไม่มีเสมหะก็ได้เช่นหอบหืดอย่างเงี้ยครับหรือว่ากลุ่มของภูมิแพ้เนี่ยก็จะเป็นได้ทั้ง2กลุ่มคุณหมอครับคือไอมันดูเป็นอาการไม่ร้ายแรงเท่าไหร่แต่ว่ามันเป็นสัญญาณของโรคที่ร้ายแรงกว่านี้ได้ไหมครับก็ปกติเวลาเราเจอคนไข้ที่มีการไอเรื้อรังเนี่ยสิ่งต้องมองหาคือเขาเรียกว่า red flags หรือว่าเป็นสัญญาณเตือนภัยที่จะบ่งบอกว่าอันเนี้ยแปลว่าต้องหาสาเหตุแล้วก็รักษานะครับเช่นถ้ามีอาการไอเป็นเลือดร่วมด้วยเงี้ยต้องหาสาเหตุแล้วปล่อยไม่ได้หรือว่ามีเสียงแหบอย่างโรคบางโรคเช่นมะเร็งปอดอาจจะมีอาการนำคือเสียงแหบได้จากก้อนไปกดไอ้เส้นประสาทที่ไปเลี้ยงเส้นเสียงมีเสียงแหบได้หรือหน้าบวมคอบวมร่วมด้วยเงี้ยครับก็จะเป็นสิ่งต้องหาหรือว่ามีอาการโรคอื่นๆเช่นมีไข้เรื้อรังน้ำหนักลดเบื่ออาหารอย่างเงี้ยอาจจะเป็นกลุ่มในโรคปอดหรือปอดติดเชื้อเงี้ยครับก็ต้องซักแล้วก็หาสาเหตุคือถ้ามีอาการร่วมอย่างเงี้ยแปลว่าก็ไม่ใช่เรื่องปกติละก็ควรต้องมาพบแพทย์เพื่อหาสาเหตุและการรักษาที่สาเหตุเราจะรักษาอาการไอเรื้อรังนี้ได้ยังไงบ้างเหรอครับก็ขึ้นกับสาเหตุที่ทำให้เกิดการไอเรื้อรังนะครับก็ต้องหาสาเหตุเช่นถ้าเป็นสาเหตุเป็นจากยาที่บอกไปเมื่อตอนต้นว่าคนไข้ที่กินยาบางอย่างเช่นยาลดความดันโลหิตสูงเนี่ยครับพวกนี้ทำให้มีการไอเรื้อรังได้งั้นก็ถ้าเราปรึกษาแพทย์นะครับแล้วก็ว่าเรามีการผลข้างเคียงจากการทานยาตัวนี้นะครับแพทย์ก็อาจจะให้มีการปรับเปลี่ยนกลุ่มยาเพื่อรักษาโรคประจำตัวนะครับหรือว่าสูบบุหรี่ถ้าเราเลิกบุหรี่ก็หายอาการไอได้หรือโรคอื่นๆที่ต้องรักษาสาเหตุเช่นวัณโรคปอดเนี่ยถ้าเรามีอาการที่สงสัยแล้วก็มาพบแพทย์มีการตรวจเอ็กซเรย์ปอดเก็บเสมหะตรวจแล้วก็ตรวจพบว่าเป็นวัณโรคปอดเราให้ยารักษาวัณโรคปอดก็หายไปได้หรือกรดไหลย้อนเนี่ยฮะเรามีวัตถุที่ชวนสงสัยปรับพฤติกรรมการทานอาหารให้ยาลดกรดก็จะหายไปคือรักษาที่สาเหตุส่วนการรักษาให้ยาแก้ไอหรือยาลดไอเนี่ย
ยาขับเสมหะก็เป็นการรักษาตามอาการเท่านั้นนะครับและนี่คือทั้งหมดของเรื่องอาการไอเรื้อรังติดตามรายการถามแทนใจใน5นาทีได้ในทุกช่องทางฟังพอดแคสต์ของสิริราชปิยมหาราชการุณย์